่อนจะแซงพร้อมแรงแล้วหรือยังสั่งหัวใจให้บิดได้ดังจินตนาการพุ่งทะยานเต็มสมรรถนะด้วยคอร์เทคโนโลยีและซูมเทคลื่นไหลปกป้องทุกชิ้นส่วนช่วยลดคราบเขม่าสะสมเครื่องยนต์สะอาดมากกว่า 50% ใหม่น้ำมันเครื่องคาวเท็กซ์ฮาวเวอรีนสำหรับรถจักรยานยนต์ซื้อวันนี้รับฟรีกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ครับนะครับเพื่อนๆโอเคเอาล่ะ Facebook ก่อนปึ๊บโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมจอห์นไรเดอร์นะครับขออนุญาตเปลี่ยนในเรื่องของการไลฟ์ในสไตล์ของมอเตอร์ไซค์นิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะครับสำหรับกีฬามวยซึ่งบอกว่าเป็นมวยที่บอกว่าโหดมากๆนะครับกับกีฬามวยที่เรียกว่าเป็นมวยลูกกรงนะครับซึ่งมีคนไทยเก่งๆหลายคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นนักมวยรวมถึงเป็นครูฝึกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของการต่อยมวยในรูปแบบของ MMA นะครับวันนี้จะมีให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวนะครับฟรีๆไปเลย20ท่านฉะนั้นตอนนี้เนี่ยง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะจะได้ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาต่อยมวยกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะต่อยมวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันฟิตมันเฟิร์มมากเอาไปว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับแค่ง่ายๆเลยช่วยกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนั้นเข้าไปดูว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สุขุมวิทซอย23นะครับตึกจัสมินกับที่ตั้งของศูนย์ฝึกนะครับราชดำเนินสิงห์มวยไทยอะคาเดมี่หรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือว่าเป็น RSM ไทยอะคาเดมี่นะครับก็เป็นของทางสิงห์เขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าในเรื่องของวันนี้เนี่ยเราจะรู้จักกับใครนะครับทักทายเมื่อทุกคนด้วยนะครับที่ขนาดนี้เราชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับไปเรามาดูกันส่วนทุกคนยังไงทักมาแล้วก็ได้ครับช่วยกดแชร์หน่อยนะฮะที่นี่ก็คือ RSM Academy นะครับก็อยู่ถนนใหญ่ติดกับสุขุมวิทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาเจอใครนะครับก่อนอื่นต้องบอกกับว่าสำหรับไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยสนับสนุนโดยทางน้ำมันเครื่องคาวเทคฮาวเวอรีนนะครับครับผมคาวเทคฮาวเวอรีนให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรม CSR เกี่ยวกับเรื่องของการต่อยมวยแต่ว่าแล้วครูมวยผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาก่อนนี่หาครูมวยอยู่โอ้ที่นี่ค่อนข้างกว้างขวางเดี๋ยวโทษนะครับสวัสดีครับผมหาครูตองนะครับครูตองผมเองฮะอ๋อครูตองเลยครับผมโหยเดี๋ยวครูตองหน้าตาดูดีกว่าในทีวีเยอะเลยว่ะนี่คือตัวจริงเลยใช่ไหมครับตัวจริงครับตัวจริงฮะก็ยังไงก็ตามสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสวัสดีครับนี่คือนักมวยที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งนักมวยแล้วก็เป็นทั้งครูฝึกด้วยครับผมแต่ว่าเป็นลักษณะของการต่อยในสายของมวยลูกกรงใช่ถูกไหมคือ MMA หรือที่บ้านเราเรียกว่ามวยกรงมวยกรงครับผมอันนี้คือของจริงเลยของจริงเลยครับผมถามก่อนเริ่มต้นก่อนผมสงสัยมานานแล้วจริงๆแล้ว MMA เนี่ยถ้าในสายตาของคนดูทั่วไปจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือแบบโหดเฮ้ยมันโหดมากแบบที่2คือเฮ้ยมันปาหีเหมือนกับพวกมวยปั้มหรือเปล่าจริงๆเป็นยังไงครูตองคือจริงๆต้องอธิบายก่อนว่า MMA เนี่ยคือศิลปะการต่อสู้แบบ2ภาษาคําว่า MMA ก็ย่อมาจาก Mixed Martial Arts ก็คือเหมือนกับเวลาที่เราเคยดูกีฬาต่อสู้หลายอย่างอย่างมวยไทยมวยสากลเทควันโดมวยปล้ำซูโม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ละชนิดมันก็จะมีกติกาของตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับแต่คราวนี้มันเหมือนกับเวลาเล่นเกมแล้วเห็นเฮ้ยมันมีศิลปะสู้หลายอย่างในโลกนี้แต่ถ้าเราอยากเห็นว่าถ้าทุกอย่างมันมาสู้กันในกติกาเดียวกันจะเป็นยังไงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอเอาคนละวิชามาสู้กันมันหาความลงตัวไม่ได้ก็เลยเกิดการพัฒนาให้เกิดเป็นกติกาที่มันยุติธรรมที่สุดขึ้นมาครับก็เลยเกิด MMA ขึ้นมาให้ทุกการต่อสู้สามารถสู้กันได้นั่นเองถ้าแบบเอาแบบดูไม่เป็นนะมันคือมวยวัดไหมมวยวัดไหมมันเหมือนกับมวยวัดแบบเฮ้ยอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็มันก็ดูเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าคำว่ามวยวัดของที่เราเข้าใจกันก็คือหมายเฮ้ยมาใส่กันแป๊บนึงลงไปนอนกอดกันปั้มกันอยู่บนพื้นแต่ความเป็นจริงก็คือว่า
ถ้าเราไม่มีกติกามาละมาแบบมาตั้งเอาไว้ครับครับมวยอื่นๆที่เราดูกันอย่างเช่นยกอย่างมวยสากลครับถ้าใครดูมวยสากลจะเห็นว่าต่อยกันแป๊บนึงปุ๊บกอดกันละใช่มันเป็นธรรมชาติการต่อสู้มนุษย์อยู่แล้วว่าแบบพอมีการต่อยเตะกันแป๊บนึงก็ต้องมีการจับมีการกอดคราวนี้พอเป็นกติกามวยอื่นๆก็จะแบบพอถึงจุดนึงจะหยุดแล้วก็แยกใหม่แต่ MMA คือเขาไม่แยกไม่แยกคือก็กอดแล้วก็ลงกันพื้นเลยคราวนี้มันก็เลยทำให้มองเห็นว่าการต่อสู้มันไม่มีแค่การต่อยเตะอย่างเดียวไงฮะเหมือนแบบทางบ้านเราทางตะวันออกจะเห็นว่าชอบต่อยเตะหมัดเท้าเข่าศอกแต่พอไปทางตะวันตกก็จะชอบในเรื่องของแบบการทุ่มการปล้ำไอ้พวกเวลานอนปล้ำจริงๆถ้าคนที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะรู้สึกเฮ้ยมันลงไปนัวเนียอะไรกันแต่จริงๆมันมีเทคนิคอยู่ในนั้นเหมือนกันเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันมั่วหรือเปล่าไม่สนุกหรือเปล่าแต่ว่าคนดูอีกฝั่งนึงที่เขาชินกับการต่อสู้แบบที่มีประเภททุ่มปล้ำเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยอ๋อมันสนุกดีเหมือนกันดังนั้น MMA ก็คือจะมีในเรื่องของกฎกติกาควบคุมอีกทีนึงด้วยไม่ใช่ลักษณะของมวยป้าอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังใช่ครับโอเคทีนี้ความยากหรือว่าความง่ายของ MMA กับการต่อยมวยทั่วไปมันมีไหมครับคุณตองความยากหรือความง่ายถ้าถามความยากก่อนดีกว่าถ้าความยากของ MMA อย่างแรกเลยคือพอมันเป็นกติกาที่เปิดให้ทุกอย่างมาเจอกันได้เนี่ยเราบอกไม่ได้เราจะเจออะไรบ้างเราคิดว่าเราเฮ้ยต่อยเตะกันก็ได้แล้วแต่วันดีคืนดีคนนี้วิ่งเข้ามารวบขาเรายกเราลอยเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วก็เนื่องจากมันเป็นการต่อสู้แบบผสมผสานพอทุกอย่างเจอกันได้นักกีฬาก็ไม่สามารถที่จะฝึกวิชาเดียวอย่างเช่นฝึกมวยอย่างเดียวมวยไทยอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเจอมวยปล้ำก็งงเหมือนกันนักกีฬาก็ต้องเป็นรอบด้านก็คือต้องฝึกทั้งหมดมันทำใหนอกจากจะต้องเจออะไรก็ไม่รู้แล้วเจออะไรก็ไม่รู้คำนี้ใช่เลยใช่ไหมไม่รู้จะมายังไงเราเองก็ต้องฝึกอะไรที่เราไม่เคยฝึกด้วยให้พร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์แสดงว่าที่พูดมาเนี่ยไม่มีของง่ายเลยนะมันอันนี้คือความยากความท้าทายความยากก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าความง่ายอะครับก็คือถ้าเทียบกันอย่างสมมติถ้าถามผมเองให้อย่างยกอย่างมวยไทยนะครับต่อยกันบ้างๆกรรมการก่อนจะแยกแป๊บนึงกรรมการสั่งเดินกันรูปแบบการต่อสู้ต้องค่อนข้างต้องแบบเข้าทำตลอดครับผมจะไม่ค่อยมีช่วงพักเท่าไหร่แต่ MMA มันจะมีช่วงอู้ช่วงหยุดช่วงพักให้เราได้คิดให้เราได้วางแผนก็คือช่วงกอดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถามว่าช่วงกอดมันเหมือนได้พักไหมมันทางร่างกายมันก็ได้พักบ้างแต่หลักๆคือเราสามารถวางแผนได้แล้วก็ยกตัวอย่างเอาอีกอันนึงมวยสากลครับผมดูเป็นกีฬาต่อสู้ที่ง่ายที่สุดเพราะมีแค่มือ2มือถูกไหมใช่ไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ยิ่งมันมีออปชั่นน้อยแผนการที่อยู่ภายใน12ยกมันก็ยิ่งยากเพราะทำยังไงให้เอา2มือต่อยเขาโดยที่เราไม่โดนต่อยนี่ไม่ง่ายเลยถูกไหมครับแต่พอ MMA อ่ะครับมันมีเรียกว่ามีทางเลือกเยอะจะหมัดก็ได้จะเท้าจะเข่าจะศอกจะปล้ำจะทุ่มจะหลอกล่อจะวนยังไงก็ได้หมดเพราะมันก็เลยสามารถที่จะเรียกว่าวางแผนได้เยอะกว่ากีฬาต่อสู้อื่นๆโอเคคือต้องมีทั้งในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ในเรื่องของการคิดต่างๆนานาในระหว่างที่ต่อยด้วยใช่ครับโอเคทีนี้ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยคือครูตองคนนี้ทุกคนรู้จักกันในนามของนักมวยที่ไปต่อยรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับผมถูกไหมครับผมแต่ก่อนหน้าเนี่ยครูตองเคยต่อยมวยมาไหมหรือว่าเป็นนักมวยไทยหรือว่านักมวยสากลอะไรยังไงไม่เคยต่อยมวยอะไรมาก่อนเลยพูดไปเล่น จริงๆครับแล้วในเรื่องของบอดี้สตรัคเจอร์โครงสร้างอย่างนี้มันต้องเป็นนักกีฬานะเอาจริงๆผมอยู่ห่างกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นนักกีฬามากคือผมเป็นเหมือนแบบเด็กเกรียนคนนึงที่ชอบเรื่องการต่อสู้มากกว่าอ๋อเหรอคือแบบอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆมาเหมือนผมชอบดูหนังชอบดูเปิดสมัยก่อนก็ดูเซิร์ชดูใน Google ต่อมาก็ดู YouTube อะไรเงี้ยแบบเราชอบเรื่องของการต่อสู้ชอบเรื่องศิลปะการต่อสู้ครับผมเดิมเป็นผมหัดพวกมวยจีนอารมณ์แบบอยากเป็นยูยุสูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะใช่จริงๆผมอยากเป็นแบบอะไรดูหนังฉลองอย่างเงี้ยอยากจะแบบเอ้ยมีท่ากังฟูอะไรอย่างงี้พอต่อมาพอเริ่มจะฝึกมวยจีนจริงๆต้องบอกว่าผมโชคดีอย่างนึงไปฝึกมวยจีนแล้วรุ่นพี่ในกลุ่มมวยจีนเนี่ยเค้ามีคนนึงที่เค้าจบมาจากอเมริกาแล้วเค้าก็เอา MMA เนี่ยมาเผยแพร่โอ้โหแล้วก็เลยเฮ้ยเริ่มรู้จักแต่ว่าเราก็ไม่ได้แข่งขันจริงจังก็แค่ชอบอ่ะเราแค่แบบฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จริงผมเป็นนักกีฬายูโดอ๋อมียูโดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโอเคคุมได้ใช่แต่มันก็มีความรู้สึกอารมณ์แบบเราสิ่งที่เราแข่งขันที่เราทำมันก็มีกติกากำหนดอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆคือเราแบบก็อยากสู้อะอารมณ์นั้นเราคือสายไฟอะใช่จนสุดท้ายมันเหมือนเราได้มันมีการแข่งขัน MMA สมัครเล่นเกิดขึ้นครับผมก็รู้สึกมันเป็นที่ที่เราสามารถจะใช้สิ่งที่เราฝึกมาสิ่งที่เราอยากแสดงออกเอามาใช้ในการแข่งขันได้ก็เลยเริ่มสนใจ MMA มาแต่ตอนนั้นฮะ okay. แล้วก็เบนก็คือเริ่มจาก MMA โดยตรงเลยโดยตรงเลยสายตรงเลยไม่เคยแบบว่ามวยไทยมวยสากลไม่เอาไม่เคยแล้วไม่มีโอกาสไม่รู้ไปเริ่มที่ไหนเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดแบบสับแบบไทยๆคือแม่งโคตรโหดอะอย่างนี้ดีกว่าจริง
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีละก็ถ้าเริ่มฝึกพวกเซปาต่อสู้มาก็น่าจะ15ปีแต่ว่าคือแบบเล่นๆฝึกไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามาเริ่มแข่งขันจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงปี 2009-2010 ก็2009-2010ก็ประมาณ8ปีได้ครับผมโอเคทีเนี้ยหลายๆคนรู้ละโอเคว่าเมื่อกี้เนี่ยต่อยอย่างเงี้ยต้องมีเทคนิคอย่างเงี้ยผมลืมถามไปคือคำว่ากฎกติกามารยาทของ MMA มันมีอะไรบ้างกฎกติกาของ MMA ครับก็คือจริงๆก็คือเหมือนรวมทุกการต่อสู้มาครับผมเรื่องของการต่อยเตะก็หมัดเท้าเข่าศอกได้หมดไม่มีห้ามเอาหัวโขกห้ามเฮดบัตห้ามจิ้มแต่ไอ้ยิง MMA ยุคแรกเฮดบัตได้แต่ปัญหาคือเขาไม่ได้กลัวเวลายืนเลยเฮดบัตเขากลัวถ้าล้มลงไปแล้วเอาหัวโขกกันที่พื้นอันนั้นหนักมากก็จะห้ามเอานิ้วจิ้มพวกกระเดือกจิ้มไม่ได้เลยโจมตีที่พวกคอหอยไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าจุดตายใช่แต่ว่าจริงๆก็ห้ามไม่ได้หรอกพวกหมัดหรือเท้าจะไปเข้ามันไปเองใช่ครับแต่ว่าหลักๆก็คือเน้นว่าห้ามเอานิ้วจิ้มแล้วก็ห้ามโจมตีพวกจุดที่รู้กันตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เหมือนมวยจริงๆก็เหมือนกับมวยอื่นก็คือห้ามโจมตีแนวด้านหลังทั้งหมดกระดูกสันหลังอะไรห้ามหมดเลยก็เลยมักจะเห็นว่าถ้าคนเข้ามาแล้วไม่ให้ตีศอกลงไปที่หลังอะไรพวกนี้ไม่มีฉะนั้นคือด้านหลังห้ามยุ่งห้ามเลยคือด้านหน้าอาจไปเถอะท้องแข็งขนาดไหนก็โอเคได้เลยทำมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้พูดมาเนี่ยมันก็เสี่ยงตายแล้วนะครูตองมันอันตรายมันก็เรียกว่าไงอ่ะเหมือนจริงๆมันก็ถ้าในส่วนของการยืนมันก็เหมือนมวยไทยที่เราเห็นที่เราคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยนะครับก็อันตรายไหมจริงๆกติกาเองก็ป้องกันเรียกว่าการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นระยะยาวอย่างที่บอกว่าแนวด้านหลังหลายคนจะมองว่าทำไมห้ามใช้เราเสียเทคนิคบางอย่างหรือเปล่าจริงๆมันไม่เวลาต่อสู้อยู่การตีศอกลงหลังหรือโจมตีด้านหลังไม่เห็นผลอะไรมากหรอกแต่เอฟเฟคระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่เขาป้องกันแล้วก็มันมีเรื่องของอ๋อลืมพูดถึงเรื่องการทุ่มปล้ำไปด้วยเมื่อกี้ทุ่มปล้ำมวยปล้ำการจับทุ่มทำอะไรได้หมดแต่ว่าที่ห้ามตรงกันก็คือห้ามเอาหัวปักพื้นแบบไฮเดเวอร์อันนี้ห้ามเลยแล้วก็เมื่อลงไปที่พื้นแล้วอันนี้ก็คืออย่างถ้าเรายืนกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือยืนถูกไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่มีเวลายืนเขาจะ define การยืนจาก2จุดอยู่บนพื้นคือเรามีเท้า2จุด2จุดแต่เมื่อไหร่มีจุดที่3เช่นมือต่อมือใช่ไหมฮะเข่าก้นนี่คือจุดที่3นี่คือเขาจะบอกถึงเป็นการนอนถ้าในกติกาบางกติกาคือจะห้ามใช้เข่าห้ามเตะเข้าที่ศีรษะอ๋อแต่อย่างในการที่ผมแข่งวอลเปอร์ชิปปัจจุบันให้เข่าที่ศีรษะตอนที่ล้มไปได้โหดมากเพราะว่ามันก็มีอย่างทางตะวันตกมันก็มีรายการที่ห้ามโจมตีที่ศีรษะเมื่อมีจุดที่3แตะมันก็จะมีคนหัวหมอครับแบบเอามือแตะพื้นแล้วก็วิ่งมาหาผู้ต่อสู้อย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนี้ก็จะไม่ถูกเข่าไม่ถูกเตะที่ศีรษะโอ้มันก็เป็นผมยกตัวอย่างสมมติว่าคู่แข่งเรานอนอย่างเงี้ยเราครับอย่างเงี้ยจบเลยได้ไหมถ้าเข่าที่ศีรษะได้เข่าที่ตัวได้เตะที่ตัวได้ก็ถ้าโดนก็น็อกเลยครับถ้าในสมัยก่อนก็ล้มไปแล้วเตะศีรษะได้ถ้าเป็นบางที่อย่างทางญี่ปุ่นจะให้กระทืบได้คือเขาแยกได้ว่าเตะกับกระทืบโอ้กระทืบเหมือนไอ้หนังเรื่องอะไรวะอะไรอเมริกันฮิสตอรี่เอ็กอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบนี้เลยมันน่ากลัวอะไรคือนึกภาพคือ MMA บางทีก็แข่งในเวทีมวยเหมือนกันเรานึกภาพว่าคนนึงล้มอยู่ตรงมุมเวทีมวยอะครับแล้วคนที่ยืนอยู่จับเชือกแล้วก็โดดกระทืบขาคู่อันนี้คือมันก็โหดร้ายไปก็พอเวลาผ่านไปเยอะๆเขาก็มองว่ามันไม่เหมาะสมมันอันตรายและไม่มีประโยชน์เขาก็ตัดทิ้งแล้วก็ให้เหลือแค่ที่มันเรียกว่ายังไงอะยังพอไหวพอไหวอยู่ก็คือเข่าหรือว่ากระทืบได้ในบางอารมณ์แล้วก็ด้านหลังห้ามด้านหลังห้ามอยู่แล้วกระจับมีไหมมีดิกระจับมีเถอะครับมันต้องมีดิของรัดของหนุ่มๆ MMA เขาไม่มีกระจับได้ยังไงแล้ววะมีกระจับมีฟันยางมีหมดมวยทั่วไปเหมือนมวยปกตินะครับแล้วก็เรื่องการหักล็อกไม่ได้ห้ามอะไรพิเศษก็ห้ามหักพวกข้อมือข้อมืออย่างเดียวแต่ว่าจริงๆคือข้อมือหักไม่ได้อยู่แล้วให้แขนได้หมดนะศอกได้หักศอกได้หักไหล่ได้รัดคอได้ขาได้รัดคอได้เหมือนกันคือสลบก็สลบไปเลยกรรมการแยกให้กรรมการก็จะดูอาการนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีเลยก็ทีเมื่อกี้ถามว่ามันอันตรายไหมใช่ไหมใช่ใช่คือจริงๆมันมีผลวิจัยของทางที่ทางตะวันตกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเคยมีผลวิจัยว่าเมื่อเทียบกันแล้ว MMA กับมวยสากลครับ MMA ปลอดภัยกว่ามวยสากลโอ้ยพูดตองพูดไปเล่นอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทั้งศอกทั้งเข่าทั้งกระทืบลองคือจริงๆเราต้องบอกว่าภาพ MMA ที่เรานึกที่เราคุ้นเคยกันคือมันโหดอย่างที่ตอนบอกใช่ไหมคือแบบเล็กภาพแบบเขาตัดไฮไลท์มาก็จะมีแต่แบบเลือดอาบคนซ้ำต่อยหน้ากันแต่กติกาข้อแรกของ MMA คือการตัดสินแพ้ชนะMMA ถ้าเกิดว่าโดนต่อยน็อกล่วงลงไปก็จบยอมแพ้ก็จบหรือว่ากรรมการมองว่าไม่ป้องกันตัวแล้วก็จบดังนั้น
ไม่มีการนับ10ถ้าในมวยโดนต่อยล่วงไปแอ๊กกรรมการจะอ้าวนับ1 8ขึ้นมาไว้ไอ้มึนๆหน่อยอ่ะไปต่อได้ถ้าสมมุติว่าล้มทุกยกถ้ามวยไทย5ยกถ้าล้มทั้ง5ยก2สักยกว่า2ครั้งโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกระยะยาวบาดเจ็บ MMA ถ้าลงล่วงไปปุ๊บล่วงปุ๊บตามไปซ้ำบ้างบ้างไม่ป้องกันตัวจบเลยจบเลยบ้านนอนโอเคคือกรรมการปล่อยเลยใช่ครับแล้วก็นอกจากในตอนแข่งขันอ๋อยังไม่พูดถึงว่าอาจจะโดนหักแขนรัดคอซึ่งคนดีๆครับแขนคนไม่ใช่ป๊อกกี้มันไม่หักป๊อกเลยถูกไหมใช่ใช่มันก็ต้องมีการง้างมีการอะไรก่อนถ้ามันก็มีบ้างที่หักจริงๆแต่มันก็ผมว่าเกินครึ่งยอมแพ้ก่อนหรือกรรมการมองว่าสภาพมันไม่ไหวแล้วกรรมการก็มาห้ามเองฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วดูเหมือนอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดว่านักแข่งตัวคู่ต่อสู้เองไม่พร้อมหรือไม่ไหวแล้วยกธงขาวได้สตาร์บอกเฮ้ยพอแล้วจบแล้วกรรมการเซฟมากกรรมการก็มองว่าถ้าไม่ไหวจริงไว้ก็ห้ามก็คือปัญหาหนึ่งของ MMA ที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือห้ามเร็วไปหรือเปล่าจะเถียงข้อนี้กันบ่อยมากแต่ก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วกรรมการก็ต้องเข้ามาแยกก็เลยถามว่ามันดูไม่น่าเชื่อว่าปลอดภัยแต่ความจริงมันปลอดภัยซะงั้นสุดยอดมาก 7-8 ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าครูตองผ่านสังเวียนของ MMA มาเยอะมากมีไฟไหนที่ครูตองแบบประทับใจมากที่สุดไฟที่ประทับใจมากที่สุดใช่ครับน่าจะเป็นประมาณช่วงสัก3-4 ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้ว4ปีที่เกือบ4ปีที่แล้วต่อยกับเมืองนอกแน่นอนใช่ครับผมตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบหยุดไปนานครับแล้วก็ประมาณปีกว่า ก็สอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแล้วก็ได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงครับไฟนั้นน่ะคือแบบหนึ่งล้างเวที2เราเรียนรู้อะไรเพิ่มระหว่างที่เราสอนแล้วก็เรียนฝึกเพิ่มแล้วก็พยายามเอาเทคนิคของเรามาใช้ให้มากที่สุดครับคราวนี้ตอนนั้นสอนบ่อยถึงภาพอารมณ์รอบเป้าเวลาเป็นครูมวยรอบเป้าก็จะแบบจับรับเตะรับเตะความเคยชินพอเขาเตะมาฮึบไหวมันเริ่มชาก็ชาจนมือกำไม่ลงก็เลยโอเคไม่เป็นไรต่อยไม่ได้ก็สอกแทนก็เอาชนะไปได้ชนะคะแนนไปได้สุดยอดแล้วก็พอกลับมาตรวจที่กรุงเทพมือหักสองข้างพร้อมกันเลยตอนที่ชกอยู่คือมือหักเลยมือหักก็เนี่ยฮะถ้าเกิดเห็นรอยแผลเป็นอ้าวเอาซูมหน่อยเดี๋ยวอู้ตายในครูตองนี่คือที่ผ่าเหรอใช่ครับสองข้างพร้อมกันโอ้แล้วข้างนี้อีกใช่ครับขออนุญาตนิดนึงแล้วนี่คือเข้าที่แล้วใช่ไหมเข้าที่แล้วฮะแม่เจ้าก็คือตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันก็เจ็บๆเฉยๆเพลินๆแต่พอมาดูอีกทีเอาหักไปแล้วโอ้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าเอามือไปรับเท้าไว้ไม่ดีคือเราตามอะไรเรียกว่าสัญชาตญาณของคนคือมึงต่อยมากูรับมึงต่อยมารับไม่ใช่เหรออ่ามันที่เขาอย่างมวยไทยของเราเขาต่อยมาแล้วก็เอาเต็มที่ก็เอาศอกรับเอาศอกรับหรือว่าถ้าดีสุดคือขาบางใช่ไหมครับเพราะว่ากระดูกใหญ่กับกระดูกใหญ่แต่กระดูกของมือเรามันเล็กมากไปเจอกระดูกแข้งทั้งแข้งมันก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติเตะมาเอาการรับดีกว่าก็ยังดีกว่าแต่ดีกว่าแต่แขนก็หักก็มีบ่อยนะนักกีฬาที่โดนซ้ำๆเอาแขนรับแขนก็หักกันเยอะแล้วจริงๆควรจะต้องใช้อะไรถ้าเลือกได้จริงๆก็คือถ้าระดับตัวก็คือใช้ขาบางเตะปุ๊บใช้ขาบางดีกว่าหรือว่าถ้าหลบได้ก็หลบดีกว่าคือบางทีเนี่ยขาเราจะแข็งกับขาไอ้นี่เป็นไปได้ครับก็ได้ใช่ครับโอเคเก็ตละเก็ตละเอาล่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามารู้จักกับครูที่ต้องบอกว่าเป็นระดับโลกนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยคำถามมาว่าครูตองเนี่ยเขารับสอนมวยแบบนี้ไหมเอาเขาเป็นครูเขาก็ต้องสอนดิที่ไหนไงที่ไหนอะไรใช่ไหมปกติคือเมื่อกี้ครูตองก็บอกแล้วว่าเขาสอนอยู่ด้วยแล้วเขาก็แข่งอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คือยังแข่งอยู่นะไม่ใช่ไม่แข่งนะครับผมถูกไหมครับก็คือจริงๆตอนนี้สอนน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีสอนอยู่บ้างที่บางกอกไฟแลบสุขุมวิทซอย50ครับผมบางกอกไฟแลบครับผมสุขุมวิท50ก็คือซอยที่ออกถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าใช่ครับผมตรงไอ้ซอยโลตัสอ่ะใช่รถไฟอ่อนนุชซอยนั้นเลยก็จริงๆก็จะเป็นโค้ชของผมสอนแล้วก็จะมีน้องๆในทีมที่เป็นนักกีฬาก็สอนอยู่เหมือนกันแล้วตัวผมเองช่วงนี้คือแข่งขันเยอะขึ้นก็สอนน้อยลงบ้างนั่นเองครับเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ Caltech Howling เขาจัดให้นะครับครูตองครับเขาบอกว่าวันที่26กันยายนเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่จะให้มาเทรนมาเรียนเรื่องของศิลปะป้องกันตัวแล้วไม่ต้องไปไกลคือมาที่นี่แหละที่ RSM นี่แหละพร้อมไหมอ่ะ20คนเลยนะได้สบายมากจริงนะก็พร้อมไหมจริงๆคือบอก MMA เป็นกีฬาที่ดีอย่างนึงคือเราสามารถที่จะทำเป็นเราจะมาฝึกฝนพร้อมกันหลายคนในกลุ่มใช่ภาพอย่างมวยปกติเราก็ต้องตัวถึงจะดีที่สุดถูกไหมฮะถึงจะดีที่สุดแต่ว่า MMA เนี่ยคือเราสามารถที่จะจับคู่ฝึกกับคู่ของเราคือข้อดีของมันตรงนี้ฝึกกับคู่สามารถดูแลดูให้แบบเรียกว่าคำแนะนำแล้วก็ฝึกฝนทำซ้ำเองได้
ผู้หญิงได้ไหมได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กชายเด็กก็ได้เหรอเด็กก็ได้เอาละสิมันมากเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่อยากจะรับชมว่าเทคนิคของการต่อยในแนว MMA เนี่ยเป็นยังไงจอก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเยี่ยมไปเลยดีไหมเอาไปว่าเราอยู่ RSM ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จอเลยครับไม่ใช่ผมบางขนาดนี้กูตองเอ้ยนี่ๆๆเขาเตรียมคนไว้ให้สวัสดีครับสวัสดีครับอู้เดี๋ยวตรงมุมนี้ก่อนขออนุญาตพี่ชื่ออะไรครับชื่อโดนัทครับน้องโดหน้าชื่ออย่างหน้าอย่างงี้ชื่อโดนัทนะฮะเดี๋ยวๆกูตองขออนุญาตยืนไซส์นิดนึงประกบไซส์ก่อนโรงพยาบาลใกล้สุดอยู่แถวนี้สูงเท่าไหร่ครับ180 185ครูตอง172ประมาณนั้นแถวท่านนะฮะ185กับ172แม่เจ้าเอาถ้าเกิดว่าจะเหลืออะไรล่ะครับสมมุตินะโดนัทเคยต่อย MMA มั้ยป่ะไม่เคยนะครับไม่เคยอาชีพมวยไทยเป็นมวยไทยถ้าสมมุติว่าครูตองเจอการแข่งขันที่แบบว่าเนี่ยน้องมันฝึกมวยไทยมาแล้วก็จะมาต่อยในกงเนี่ยวางแผนอย่างแรกยังไงสอนหน่อยนิดนึงถ้าต้องเจอนักมวยไทยวิ่งระดับนี้พูดตรงๆเลยอย่างแรกครับผมไม่ต่อยด้วยวิ่งเข้าไปกอดก่อนเลยอ๋อทำยังไงยังไงเพราะว่ารักเอารักเพราะจริงๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะในการ MMA เช่นเรารู้ว่าเราอาจจะมีทักษะการเรียกว่าทุ่มปล้ำที่โอเคขึ้นที่โอเคกว่าสมมติถ้าเรามีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่าส่วนทางนี้เป็นนักสู้ที่ต่อยเตะเก่งกว่าหนึ่งส่วนใหญ่ครับก็คือจะทุ่มลงไปเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าครับเผื่อขอตั้งการนิดนึงตั้งการดูถ้าปกติปุ๊บถ้าเราสามารถจะเข้าไปทุ่มลงไปเลยได้อย่างอาจจะใช้ลูกการโจมตีหลอกล่อปั้งเข้าไปรวบขาเพราะว่าการรวบขาเป็นการทุ่มที่เรียกว่าไม่ต้องเข้าไปติดตัวก็เข้าไปทุ่มได้ถ้าเกิดอย่างนึกภาพทุ่มแบบยูโดเข้าไปแล้วเข้าไปพยายามไล่แขนพยายามเข้าไปจับทุ่มถ้าเจอนักมวยไทยมีประสบการณ์ไม่ทันได้ไล่แขนโดนศอกโดนอย่างนี้ก็คือพูดง่ายคือโดนนัทต้องโดนรวบกอดก่อนเลยใช่ครับแล้วอย่างเมื่อกี้พี่เขาพูดมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นโดนนัททำยังไงวะสมมติโดนกอดปั๊บส่วนมากนะฮะนักไทยเขาจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของ MMA แต่เขาจะมีการปั้มการปั้มคอไล่แขนไล่หน้าวิธีเข้ามาแทงเข่าดักซอกแล้วก็พวกต่างชาติสามารถที่จะสอนใช่ครับโอเคเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอ MMA ปั๊บเราสาวก่อนเลยคือมึงอย่าเข้ามากูเล่นก่อนมึงก่อนเลยเพราะไรมีทีบดักไปก่อนเพราะถ้ามีหลายคนเวลาเข้ามาแล้วแบบเหมือนกันรวบขานักมวยไทยหลายคนเรียกว่ามีเซนส์ที่ดีคืออย่างถ้าคนที่ถ้าเผลอจริงๆผมรวบขาได้ก็จริงแต่นักมวยหลายท่านนี่พอเข้าไปรวบจริงๆรู้ทันเหมือนแบบพุ่งหลังป้องกันเรียกสปรอคือเป็นพุ่งหลังกันได้ไม่โดนปุ๊บใช่โอ้ไอ้นี่เป็นตัวนัดเป็นด้วยคราวนี้พอคนรู้ไม่ได้ต้องกลายเป็นเข้าไปปั้มท่อนบนแทนถูกไหมฮะพอปั้มท่อนบนเนี่ยจริงๆสิ่งที่นัก MMA ต่างชาติจะกลัวมากก็พวกหักลำเพราะไม่มีเอาจริงๆมีแค่คนนักมวยไทยชาติเดียวในโลกที่กระตุกแวบเดียวโดยไม่ต้องขัดขาไม่ต้องใช้เอวเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยใช่สาธิตได้ครับยอมดูอย่างเดี๋ยวลองดูวิธีการผมพยายามเข้าไปปล้ำน้องนิกภาพผมพยายามเข้าไปไล่แขนปล้ำถ้าเป็นมวยปล้ำหรือยูโดต้องพยายามเราจะพยายามใช้เอวพยายามเข้าไปขัดขาพยายามเข้าไปยกแต่ของมวยไทยเนี่ยครับสามารถเอาเล็กๆหักได้เลยครับผมสามารถหักมันนิดเดียวหน้าทิ่มใช่เป็นลูกที่ต่างชาติจะกลัวคราวนี้ถ้าแต่จุดอันตรายของการที่เรานักมวยของไทยเราจะเจอก็คืออย่างลูกดัดหลังเพราะในมวยไทยจะไม่ทำกันดัดหลังก็คือเหมือนเข้าไปแล้วกอดช่วงหลังแล้วก็ดัดลงไปตรงๆแล้วก็จะล้มเลยในมวยไทยจะถือว่าฟาวล์ใช่ไหมฮะแต่ว่าต่างชาติก็จะใช้กันในมวยปล้ำเป็นทั่วไปแต่ก็พอเอาจริงๆนักมวยส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาพอโดนไปทีสองทีรู้ทันก็จะเริ่มแบบป้ายหน้าป้องกันก็จะเริ่มแบบพอโดนดัดหลังก็จะมีแบบป้องกันได้เต็มพอเริ่มป้องกันเป็นก็จะเข้าทางมากขึ้นโอเคพอป้องกันเสร็จก็เข่าไปได้เต็มทีก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่าส่วนใหญ่นักมวย MMA ต่างชาติถ้าเจอคนที่ต่อยเก่งๆถ้าเลือกได้ก็จะเข้าไปรวบขาจากระยะไกลเลยดีกว่าถ้ารวบแล้วป้องกันได้ออกมาเซตมาเต้นใหม่แล้วค่อยเข้าอ้าวอย่างเมื่อกี้นี้ครูตองบอกว่าจะไปรวบโดนัทสมมุติโดนัทมันรู้ทางมันเข่าไปเลยไม่ได้หรอถ้าเข่าได้จริงๆถ้าจริงๆมันการเข่าสวนถามว่าได้มั้ยมันก็เหมือนชุด3แต้มในบาสอ่ะครับคือมันหวังผล 100% ไม่ได้แต่ถ้ามันได้อะไรที่เพอร์เฟคมากทุกคนต้องการนี้อยู่แล้วแต่ว่าทริคนิดนึงถ้าใน MMA เวลาจะรู้ว่าเขาจะเข้ามารวบแน่นอนครับการเข่าสวนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะใช้เข่าลอยอ๋อเข่าลอยมากกว่ายืนเข่าคือใสเลยใช่เพราะอย่างสมมติครับวิ่งสวนวิ่งสวนเลยถ้าโดนนัดเข่าตรงยืนเข่าตรงมาถ้าบางทีโดนก็ดีไปแต่ถ้าโดนแล้วเกิดเป็นจุดที่ไม่หลับหรือไอ้นี่มันเบลอๆเนี่ยยังทนได้การที่ใช่ก็จะล้มลงไปอยู่ดีอ๋อโดนเองใช่โอเคแต่ถ้าคิดวางแผนใหม่ใช่แต่ถ้าข้อดีของการเข่าลอยคือเมื่อเทียบกันกับเข่าตรงที่หลังเราแอนเข่าลอยบางทีเราตัวอยู่กับที่
คือถ้าต่อสมมติโทษครับเข่าลอยขึ้นมาปุ้งแล้วตัวเราตรงอยู่กับที่อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราสุดเราโดนรวบหรือเข่าเราไม่น็อกเรายังถอยขากลับคืนไปแล้วยังยืนให้ตรงได้ก็เลยค่อนข้างที่จะความเรียกว่าห่อลอยความเสี่ยงน้อยกว่าโอเคแต่ก็ยังก็ต้องระวังกันปั้มอยู่ดีเพราะว่าปัญหาของการปั้มส่วนใหญ่คือเราไม่รู้ว่าเขามาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเขามาเมื่อไหร่ลองนึกภาพเขาไม่ได้มาแบบเฮ้ยปั้มแล้วนะแล้วเข้าไปเขาจะมาแบบฟลึบเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะตกบางทีตกใจครับผมคราวนี้ทริคที่2ถ้าเกิดต้องเจอนักมวยที่ยืนเก่งๆอย่างเงี้ยยืนเก่งแน่นอนรู้หลักและรู้เรียบ MMA มันจะบางรายการใช้กรงรายการใช้เวทีแต่ก็คือทุกรายการจะมีที่กั้นถูกมั้ยที่กั้นเวทีใช่เป็นคอกเลยอ่ะใช่ทักษะแรกที่นัก MMA ใช้กันบ่อยที่สุดก็คือการใช้กรงเป็นอาวุธใช่คือเขาเรียกว่า cage control ก็คือในการต่อสู้อื่นไม่มีวิชาไหนที่ใช้กรงหรือเชือกเวทีเป็นอาวุธครับผมแต่ว่าใน MMA อย่างสมมุติเท่านะครับครับผมพี่จอนขอเขาแขนข้างนึงครับเป็นเชือกเป็นเอาข้างนี้เลยครับจะได้จุดไม่เห็นชัดอย่างโดนัทอยู่ตรงนี้ผมถ้าเกิดรู้ว่าสู้ไม่ได้รวบขาไม่ติดนี่ก็เลยไม่ออกผมวิ่งชนเข้าไปเฮ็กพิงกรงก่อนกอดไว้แล้วตั้งสติเอาไงดีวะใช่แล้วก็เป็นทักษะของที่การใช้กรงจะยกพุ่มยังไงเพราะว่าคนเราถ้าอย่างยืนอย่างเงี้ยครับป้องกันคนเข้ามาปั้มเราตั้งหลักสู้ได้แต่เมื่อโดนดันเข้ากรงเราขาเท่ากันยืนไม่มีหลักก็จะยากขึ้นแล้วก็ถูกพิงดันเข้ากรงพวกนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่เรียกว่าวิชาต่อสู้อื่นไม่ใช้กันคล้ายๆกับการพิงเชือกว่างั้นดีกว่าใช่ครับผมก็คือหมดแรงแบบกูพิงเชือกก่อนแต่ถ้าเป็นมวยไทยกรรมการจะมาแยกให้ยืนใช่ไหมถ้าเป็นMMAก็คืออยู่ตรงที่ตรงเชือกหรือกรงได้เต็มที่เลยก็ถ้าถามแผนก็คงจะใช้อย่างเงี้ยอย่างปกติ MMA เขาจะมีแบบเป็นรุ่นไหมไฟเวทมิดเทิลเบทก็มีใช่ไหมน้ำหนักเหมือนกันตามน้ำหนักตามพิกัดนั่นเองสมมุติว่าเจอคนที่ใหญ่กว่าครูตอมแบบว่าเป็นฟูลแม็กแล้วอ่ะมันจะคุมยากไหมอย่างตรงนี้ของโดนัทน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ผม75ครูตอมทำไมดูล่ำกว่าผมอีก75อันนี้80ผมประมาณ77 80 77 80ถือว่าอยู่ในพิกัดเดียวกันไหมพิกัดเดียวกันครับก็คือไม่เกิน77เป็นรุ่นแบนทัมเวทใช่ไหมถ้าเป็นแล้วจริงแล้วแต่รายการด้วยถ้าอย่างรายการวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นไลท์เวทเป็นไลท์เกิน77แต่ว่าวันแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการเดียวในโลกที่ห้ามทำน้ำหนักนั่นหมายความว่าปกตินะพวกเราจะทำน้ำหนักลงไปให้เรียกว่าลงไปให้อยู่ในชุดหุ่นที่เพรียวที่สุดที่ทำได้คือลีนที่สุดอย่างในอดีตผมต่อย 65.8 เป็นเฟเธอร์เวทก็คือจะคัดน้ำทำน้ำหนักลงไปแต่ปัจจุบันก็คือเนื่องจากมันเคยมีนักกีฬาที่เสียชีวิตจากการทำน้ำหนักมาก่อนทางรายการวันก็เลยอยากจะเริ่มเป็นรายการแรกที่ว่าไม่ให้ทำน้ำหนักให้ชกในพิกัดที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราก็คือมีการตรวจปัสสาวะมีการตรวจค่าน้ำในร่างกาย3วันก่อนชกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ปล่อยเต็มที่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ย78 76อย่างนี้ก็คือพิกัดเดียวกันเลยอยู่รุ่นเดียวกันครับใช่ไหมเจอลักษณะยาวๆแบบนี้ก็คือเน้นกอดก่อนเลยก็แล้วแต่สไตล์ด้วยอย่างของผมเองต้องบอกว่าผมปล้ำไม่คือทักษะการปั้มของผมไม่ได้เรียกว่าไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศครับแต่โอเคถ้าเกิดว่าเจอนักมวยไทยแท้ๆผมปั้มก่อนไม่ยินเสียงแน่นอนโดนปั้มแน่อาจโดนนัดเลยอาจตายได้โอเคซึ่งก็เป็นอย่างนี้เพราะนักมวยไทยเราเอาคนไทยเราถ้าไปแข่งต่างประเทศสิ่งแรกที่ต้องกันแน่นอนคือเขาจะปล้ำเราครับคือต่อให้เราบอกว่าเราไม่ใช่นักมวยไทยแต่เขาไม่เสี่ยงกับเราโอเคคือเราเดินไปที่ไหนก็เจอค่ายมวยถูกไหมบ้านเราใช่ใช่เขาก็ไม่เสี่ยงยืนต่อยกับเราเขาจะวิ่งมาปล้ำก่อนครับผมซึ่งต้องบอกว่าโดนัทเองก็เป็นครูเหมือนกันครูฝึกของทาง AISM เลยของโอเคเจ๋งมากกลัวไหม AISM เนี่ยกลัวไหมเนี่ยไออะไรนะ MMA เนี่ยกลัวไหมก็ถ้าเป็นในเรื่องของมวยไทยมวยไทยไม่เคยกลัวมวยไทยไม่เคยกลัวเว้ยผมกลัวบอกเลยเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเราก็คือมีเหลี่ยมของเราอยู่นักมวยไทยก็ไปต่อย MMA เยอะใช่ XMA พวกพี่สเก็ตดาวนะฮะไปต่อยใช้ในเรื่องของมวยไทยก็เยอะเลยใช่ไหมฉะนั้นก็คืออย่างที่ครูตอมบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ามันคือการประยุกต์ใช่เอามวยไทยมาแล้วก็ใส่รุ่นนี่เข้าไปโอเคเข้าใจแล้วเอาเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสไตล์ของทางการต่อยในรูปแบบของมวยกรงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขอบคุณน้องโดนัทที่อุตส่าห์มายืนเป็นแบบรวมถึงอธิบายในเรื่องของการต่อยแบบมวยไทยด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับน้องก็ต้องไปทานข้าวต่อขอบคุณมากครับผมผมก็หิวครับผมขอบคุณครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่ทางคาวเทคฮาวอลีนเนี่ยเขาจะจัดในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวให้ในวันที่26กันยายนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันในเพจของทาง Boxa Racing ที่เว็บเลยนะครับโดยครูก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครูตองของผมนี่เองนะครับเรารับจำนวนจำกัดแค่20ท่านเท่านั้นครับผมซึ่งครูตองบอกว่าไหวอยู่แล้วสบายนะชายก็ได้หญิงก็ได้ครับผมจริงนะชัวร์นะได้หมดครับผมขอมาแอบดูด้วยได้ใช่มั้ยมาฝึกด้วยก็ได้ฮะทำไมต้องแอบเราจะขี่มอเตอร์ไซค์มากันเลยเหรอ
เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่จะมาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์จากที่รัชโยธินใช่ไหมแล้วก็ขี่มาตรงนี้มาจอดข้างล่างจอดชั้น2ไม่ใช่ แล้วก็นั่งแล้วก็เดินขึ้นมาหาครูตองมีสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวไหมสำหรับคนที่ตอนนี้สนใจแล้ว26กันยายนแวะรับผมแถวออนนุชได้ไหมออนนุชนะครับใครอยู่ออนนุชบอกหน่อยล้อเล่นแวะรับด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวครูตองเองก็จะต้องมาต่อยต่อด้วยมีแข่งของวันแชมเปี้ยนชิพต่อด้วยจริงๆคือหลังวันที่26ในวันที่8ตุลาครับเราในวันแชมเปี้ยนชิพจะมีรายการใหญ่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเฮ้ยเมืองทองนี่เองเหรอใช่6ตุลา6ตุลาเหรอ6ตุลาก็เมืองทองเองก็คือแหล่งของบ็อกซ่าอยู่แล้วซึ่งจริงๆจะบอกว่าในรายการรอบนี้ไม่ได้มีแค่ MMA อย่างเดียวคู่เอกของเราคือพี่แหลมศรีสะเกษป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกกับคู่ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ผมเองไม่ได้แข่งไม่ได้ทำการแข่งขันด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพักฟื้นก็คือตัวผมเองอาจจะไปปลายปีเลยแต่ก็อยากจะฝากให้ติดเป็นกำลังใจนักกีฬาไทยของเราด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาไทยของเราแข่งขันหลายคนมากทั้ง MMA ทั้งกติกามวยไทยกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็กติกามวยสากลก็คือพี่แหลมศรีสะเกษนี่แหละสุดยอดมากก็คือเป็นงานระดับโลกนะครับที่ต้องบอกว่าระดับโลกนะครับเป็นจะบอกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่แชมป์โลกมวยสากลป้องกันแชมป์ในบ้านเราเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เลยนะต้องดูนะฮะ6ตุลาคมนะครับก็จริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยคือเรื่องของทางรายการใหญ่แต่รายการเราก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันเพราะว่าทางคาลเทคเขาจัด CSR ให้เฉพาะ20ท่านแต่เมื่อกี้นี้พูดไปรายการใหญ่วันที่6ตุลาใช่ไหมครับผมคาลเทคแจกให้อีก10รางวัลเข้าชมฟรีนะครับมีตั๋วให้นะครับรายชื่อยังไงเดี๋ยวคอยรอดูแล้วกันติดสังเวียนเลยติดสังเวียนเลยใช่ไหม VIP เลยเหรอติดต่อทั้งหลายโอ้แม่เจ้าสุดยอดเอาไปว่า10รางวัลเนี่ยรางวัลละ2ใบนะครับแต่ว่าเรื่องของกฎกติกามารยาทดูได้ทาง boxerlessing.com นะครับเอาไปว่าใครที่สนใจนะครับวันที่26กันยายนเนี่ยเราจะมาที่นี่กันนะครับแต่ว่ารอดูในเรื่องของผลนะครับทาง boxerlessingรวมถึงวันนี้ขอบคุณทางคาลเทคฮาราโบลีนที่จัดในเรื่องของกิจกรรมดีๆให้และขอบคุณสำหรับครูตองสุดหล่อผมขอบคุณมากครับครูตองครับครับทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายหน่อยว่าเปิดสอนอะไรยังไงกับเปิดสอนยังไงอะไรยังไงตามโปรดิวเซอร์ผมหน่อยก็อย่างที่บอกว่าจริงๆช่วงนี้ผมรับสอนน้อยลงเพราะทำแข่งขันเยอะแต่วันที่26นี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสอนอีกครั้งนึงเป็นในรูปแบบของการป้องกันตัวโดยใช้ทักษะของ MMA ก็ฝากใครดีอยากจะให้มากันเยอะๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาสนุกกันกับรูปแบบการต่อสู้ที่เรียกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกหรือได้เห็นมากนักในบ้านเราแล้วก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าใช้ได้ผลจริงค่อนข้างมากที่สุดแล้วตอนนี้ผมว่าขั้นต่ำมา 80% เพราะมันก็คือการใช้สรีระของร่างกายทั้งหมดไม่ใช่แน่นอนใช่ต้องบอก MMA มันคือการจำลองการต่อสู้จริงให้เหมือนจริงที่สุดโดยที่ยังปลอดภัยที่สุดก็คือใครก็ฝึกได้ไม่จำเป็นต้องฝึกไปเป็นนักมวยอย่างเดียวฝึกไปเพื่อป้องกันตัวเพื่อช่วยเหลือตัวเองในยามที่เราต้องใช้ได้ครับโอ้เป็นการทิ้งท้ายสรุปที่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าเจอกันวันที่26กิจกรรมดีๆจากทางคาลเทคฮาวเวอรีรวมถึงทาง boxerlessing.com ด้วยอย่าลืมนะแชมป์บ็อกซ์เบเกอร์นะขี่มอไซค์มานะฮะ20ท่านนะฮะอย่าลืมฮะแวะรับด้วยนะฮะรับด้วยนะฮะอ่อนนุชนะฮะวันนี้ครูตองจะต้องกลับไปพักผ่อนต่อเพราะว่าเตรียมตัวในเรื่องของการแข่งขันต่อไปขอบคุณครูตองอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทางคาลเทคฮาวเวอรีอีกครั้งรวมถึงอย่าลืมเล่นเกมกันทาง boxerlessing.com วันนี้ผมแล้วก็ครูตองลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจะแซงพร้อมแรงแล้วหรือยังสั่งหัวใจให้บิดได้ดังจินตนาการพุ่งทะยานเต็มสมรรถนะด้วยคอเทคโนโลยีและซูมเทคลื่นไหลปกป้องทุกชิ้นส่วนช่วยลดคราบขม่าวสะสมเครื่องยนต์สะอาดมากกว่า 50% ใหม่น้ำมันเครื่องคาวเท็กซ์ฮาวลีนสำหรับรถจักรยานยนต์ซื้อวันนี้รับฟรีกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์